หลังจากใช้เวลาหารือกันกว่า3ชั่วโมงที่ประชุม7ฝ่ายที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยได้เรียกประชุมได้แก่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์วุฒิสภาคณะกรรมการการเลือกตั้งแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติและคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็ได้มีข้อสรุป5ข้อที่ทุกฝ่ายต้องกลับไปคิดคือ 1. กำหนดวันเลือกตั้งเมื่อใด 2. จะมีนายกรัฐมนตรีคนกลางได้หรือไม่ 3. มวลชนทั้ง2กลุ่มต้องยุติการชุมนุม 4. ปฏิรูปก่อนหรือหลังเลือกตั้งและ 5. จะทำอย่างไรให้บ้านเมืองสงบโดยจะต้องนำมาเสนอในที่ประชุมใหม่อีกครั้งในวันนี้ซึ่งการประชุมเมื่อวานนี้นะเป็นครั้งแรกที่คู่ขัดแย้งได้มารวมตัวกันหารือหลังจากที่มีการชุมนุมของกลุ่มกปปส.กว่า190วันโดยก่อนหน้านี้แต่ละฝ่ายก็ได้มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาออกมาให้ประชาชนได้รับรู้ฝ่ายแรกรัฐบาลก็ได้ย้ำมาตลอดว่าควรจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วที่สุดเพื่อให้มีสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของพรรคเพื่อไทยและกลุ่มนปช.ที่ได้มีการเสนอเพิ่มเติมให้มีการทำประชามติว่าควรจะมีการปฏิรูปก่อนหรือหลังเลือกตั้งด้านกลุ่มกปปส.นั้นไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งแต่ให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนและตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาบริหารและให้วุฒิสภาเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีตัวจริงมาทำหน้าที่ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องการให้มีการปฏิรูปควบคู่ไปกับการเลือกตั้งและการเลือกตั้งจะต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญขณะที่วุฒิสภาก็ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาออกมา3ข้อเมื่อวันที่16พฤษภาคมหลังจากที่ได้มีการหารือจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องวุฒิสภาจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้1ให้มีการแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติโดยให้คืนความสงบสุขและความสมานฉันท์ของชนในชาติอย่างรวดเร็วด้วยการจัดให้มีการปฏิรูปประเทศในทุกด้านซึ่งจะต้องมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มเพื่อดำเนินการ 2. ขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา181วรรค1และเรียกร้องให้รัฐบาลและพรรคการเมืองทุกพรรคให้ความร่วมมือกับวุฒิสภาในการหาทางออกให้กับประเทศไทยภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของชนในชาติอย่างเต็มกำลังเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและลดเงื่อนไขความรุนแรงและความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม 3. วุฒิสภาพร้อมที่จะทุ่มเทการทำงานอย่างหนักและต่อเนื่องโดยจะนำความเห็นและข้อเสนอแนะทุกภาคส่วนมาพิจารณาประกอบและหากมีความจำเป็นวุฒิสภาจะอาศัยข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภาเปิดประชุมวุฒิสภาเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับสากลและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยโดยเร็วภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนข้อเรียกร้องของวุฒิสภาทั้ง3ประการดังกล่าวผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลจากพรรคการเมืองและจากทุกภาคส่วนในสังคมโดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้ร่วมกันตระหนักถึงวิกฤตของชาติและร่วมมือกับวุฒิสภาในการที่จะฝ่าฟันวิกฤตของชาติในครั้งนี้ให้จงได้ด้านคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีการเสนอว่าถ้าต้องการให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเร็วที่สุดที่ทำได้คือวันที่1ตุลาคมแต่ถ้าในระยะยาวอย่างช้าก็อีก1ปีหรือ6เดือนเพราะบรรยากาศของประเทศในขณะนี้ไม่เหมาะสมที่จะจัดการเลือกตั้งโดยอยากขอให้ทุกฝ่ายช่วยการสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับการเลือกตั้งก่อนแต่อาจจะไม่ทัน3สิงหาคมตามที่รัฐบาลเสนอมา
ซึ่งต้องติดตามกันว่าผลการหารือในครั้งนี้ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผอ.รส.หลังการประกาศกฎอัยการศึกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในประเทศนี้ได้สำเร็จโดยเร็วตามที่ทุกฝ่ายตั้งความหวังไว้หรือไม่ทีมข่าวการเมืองสปริงนิวส์รายงาน